หัวข้อ 7.3 ปริมาตรของรูปทรงตันที่เกิดจากการหมุนคำว่ารูปทรงตันที่เกิดจากการหมุนก็ต้องมีแกนหมุนแล้วก็หมุนเส้นโค้งอะไรเนี่ยรูปแรกนี้เนี่ยนะหมุนเส้นตรงเส้นนี้บริเวณเนี่ยนะหมุนบริเวณนี้รอบแกนหมุนนะก็หมุนสี่เหลี่ยมผืนผ้านะพอหมุนไปแล้วก็กินบริเวณเป็นรูปทรงกระบอกในรูปที่สองแกนหมุนคืออันนี้บริเวณก็คือสามเหลี่ยมหมุนบริเวณนี้นะหมุนแล้วปริมาตรของรูปทรงที่ได้คือกลวยกลมตรงรูปที่ 7.3.1 คอแกนหมุนเนี่ยบริเวณที่จะหมุนก็เป็นรูปครึ่งวงกลมหมุนแล้วเนี่ยจะได้เป็นทรงกลมรูปที่ 7.3.1 งอบริเวณที่จะหมุนเนี่ยก็คือสี่เหลี่ยมที่แรงเงาตัวนี้แกนหมุนอยู่ที่นี่พอหมุนไปแล้วนะก็เป็นรูปของทรงกระบอกมีรูข้างในเนี่ยเปลือกทรงกระบอกจากตัวอย่างของเนี่ยรูปทรงหรือปริมาตรที่เกิดจากการหมุนทั้ง4รูปแบบเดี๋ยวเราจะหาปริมาตรกันว่าหมุนไปแล้วได้ปริมาตรเท่าไหร่แล้วก็วิธีหาปริมาตรมี2แบบคือแบบจานกับแบบเปลือกทรงกระบอกการหาปริมาตรของรูปทรงตันเนี่ยที่เกิดจากการหมุนโดยใช้วิธีแบบจานนะจะต้องมีแกนหมุนนะเส้นตรงเนี่ยในภาพนี้ก็เส้นตรงคือแกน x เส้นตรงขนานแกน x ก็ได้นะหรือแกน y ก็ได้หรือบริเวณที่เนี่ยต้องการหมุนก็คือบริเวณปิดล้อมด้วยเส้นโค้งอันนี้นะหมุนไปแล้วรูปทรงเป็นอะไรหลักคิดง่ายๆก็คือเส้นตรงเส้นนี้เป็นแกนหมุนหมุนเส้นนี้รอบแกน x เงาของเส้นนี้ก็ไปปรากฏด้านล่างนะหน้าตักก็จะเป็นรูปวงกลมสูตรในการหาปริมาตรที่เกิดจากการหมุนเนี่ย x เปลี่ยนค่าจาก a ถึง b ที่ระยะ x ใดๆหน้าตัดเป็นวงกลม ax เป็นหน้าตัดนะสูตรของหน้าตัดก็พายรัศมีกำลังสองรัศมีก็คือตัว y y เป็นฟังก์ชันของ x ก็เป็นพายคูณ absolute fx กำลังสองเพราะการหาปริมาตรที่เกิดจากการหมุนนะก็คือพาย fx กำลังสอง dx x เปลี่ยนค่าจาก a ถึง b ก็มาเป็นลิมิตตัวนี้นะว่าเราก็จะใช้สูตรนี้เนี่ยในการหาปริมาตรที่เกิดจากการหมุนกันนะต่อไปเรามาดูว่านะ a เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง ab r เป็นบริเวณระหว่างเส้นโค้ง y เท่ากับ fxกับเส้นตรงเส้นนี้นะมีเส้นโค้งนะมีเส้นตรงนี่คือบริเวณ R เราจะหมุนบริเวณนี้เนี่ยนะรอบเส้นตรงเส้นนี้นะไม่ใช่แกน x แล้วนะเส้นตรงขนานแกน x หลักคิดนะก็คือหน้าตัดเป็นวงกลมเหมือนกันแหละนะพอหน้าตัดเป็นวงกลมก็ต้องมีรัศมีรัศมียาวเท่าไหร่ก็จากนี่นะขึ้นมาถึงขอบตัวนี้ลบด้วย y เท่ากับ k นะรัศมีก็คือบริเวณแค่นี้เพราะรัศมีแค่นี้ก็คือ fx ลบ k นะ absolute fx ลบ k ยกกำลัง2ก็คือสูตรพื้นที่เพราะพื้นที่หน้าตัดก็คือ
พายรัศมีกำลังสองแต่รัศมีเป็น absolute fx ลบ k นั้นปริมาตรที่เกิดจากการหมุนในที่นี้เนี่ยนะก็จะมีค่าเป็นพาย fx ลบ k ทั้งหมดกำลังสอง absolute ไม่ต้องเขียนนะเพราะว่ามันเป็นบวกอยู่แล้วอินทิเกรตจากไหนถึงไหนก็ดูโดเมนของมันจาก a ถึง b ก็มาเป็นลิมิตตัวนี้กรณีที่เราหมุนเนี่ยบริเวณที่ต้องการรอบแกน y หลักคิดก็เหมือนเดิมนะก็คือพื้นที่หน้าตัดเป็นวงกลมหน้าตัดเป็นวงกลมนะรัศมีในที่นี้เนี่ยที่ระยะ y รัศมีก็เป็น x นะเพราะฉะนั้นพื้นที่หน้าตัดตรงนี้นะพายรัศมีกำลังสองนะพาย x กำลังสองแต่ x เป็นฟังก์ชันของ y ก็พาย fy ทั้งหมดกำลังสอง y เปลี่ยนค่าจากไหนถึงไหนย้อนกลับไปดูจาก c ถึง d ตัวนี้ก็ c ถึง d ด้วยเนี่ยนะก็จำง่ายๆนะจาก c ถึง d พาย x กำลังสองเนี่ยจาก c ถึง d พาย x กำลังสองแล้วดูว่า x มีค่าเท่าไหร่ x คือฟังก์ชันของ fy ต่อไปเนี่ยบริเวณที่ปิดล้อมนั้นนะ x เท่ากับ fy เนี่ยจาก c ถึง d แต่ว่าแกนหมุนเป็นเส้นตรงขนานกับแกน y หลักคิดก็เหมือนเดิมคือดูว่ารัศมีตำแหน่งนี้ยาวเท่าไหร่นะรัศมีตำแหน่งนี้ก็คือfy ลบด้วย k fy ลบด้วย k ทั้งหมดกำลังสองนะก็มาจากพายรัศมีกำลังสองอินทิเกรตจาก c ถึง d เนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาหาปริมาตรจริงก็นะจำสูตรสองสูตรอะนะจะอินทิเกรตเทียบกับ x หรือเทียบกับ y นะพายรัศมีกำลังสองนะอินทิเกรตบนช่วงที่ต้องการตัวอย่าง 7.3.1 ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y เท่ากับ x ลบ2ทั้งหมดกำลังสองก็คือพาราโบลารูปนี้ปิดล้อมด้วยอะไรบ้างปิดล้อมด้วยแกน x ปิดล้อมด้วยแกน y ก็แปลว่าต้องวาดรูปดูคร่าวๆก่อนเนี่ยได้บริเวณปิดล้อมแล้วถัดไปหมุนรอบแกนอะไรหมุนรอบแกน x กับหมุนรอบแกน y นะแล้วก็วาดรูปประกอบกันหมุนรอบแกน x นะหน้าตัดเป็นวงกลมวงกลมนี้รัศมีมองเป็นตัว y หมุนรอบแกน y หน้าตัดเป็นวงกลมรัศมีมองเป็นพจน์ของ x นะข้อแรกนะอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง x เป็น2ที่ระยะ x ใดๆหน้าตัดเป็นวงกลมรัศมี y แต่เส้นโค้งมันมีสูตรเป็น y เท่ากับ x ลบ2กำลัง2เพราะฉะนั้นพายตัวนี้ก็กลายเป็น x ลบ2ยกกำลัง4 dx ตัวนี้เปลี่ยนเป็น dx ลบ2ได้เลยนะจัดรูปขณะอินทิเกรตมาเน้นขั้นตอนอีกทีหนึ่งเส้นโค้ง x เปลี่ยนค่าจาก0ถึง2 dx ก็แปลว่าตัวนี้ต้องเป็นพาย y กำลัง2แต่ y มีสูตรเป็น x ลบ2ทั้งหมดกำลัง2เนี่ยลบ0ตัวนี้มาจากหมุนรอบแกน x ดังการที่เรามองว่า x ลบ2กำลัง4และตัวนี้เปลี่ยนเป็น dx ลบ2จะทำให้อินทิเกรตง่ายขึ้นนะมิฉะนั้นเราก็ต้องไปกระจายเป็น x ลบ2กำลัง4กระจายเป็น5พจน์เนี่ยเสียเวลาใช้เทคนิคการเปลี่ยนตัวแปรดีกว่าขณะนี้ก็มองเป็นอินทิเกรต u กำลัง4 du กลายเป็น u กำลัง5ส่วน5นะแทนค่า x จาก0ถึง2เพราะฉะนั้นปริมาตรที่ได้ขณะนี้ก็คือ32พายส่วน5งั้นการหาปริมาตรที่เกิดจากการหมุนแบบจานก็คื
พื้นที่หน้าตัดเป็นรูปวงกลม x เปลี่ยนค่าจาก0ถึง2นะข้อ1อะไรนี้ก็เน้นขั้นตอนอีกทีหนึ่งนะเส้นโค้ง x เปลี่ยนค่าจาก0ถึง2นะ dx ก็จาก0ถึง2นะพื้นที่หน้าตัดก็ต้องพายรัศมีกำลัง2รัศมีก็คือ y กำลัง2 y ในเทอมของ x ก็คือพาย x ลบ2ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2อีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็คือหารัศมีของมันงานส่วนที่เหลืออินทิเกรตอินทิเกรตนี่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะในที่นี้เหมาะสมที่จะจัดรูปขณะอินทิเกรตคือเปลี่ยน dx เป็น dx ลบ2งานจะง่ายลงในข้อ2เนี่ยหมุนรอบแกน y เนี่ยหมุนรอบแกน y ก็ y เปลี่ยนค่ายังไง y เปลี่ยนค่าจาก0ถึง4 dy y เปลี่ยนค่าจาก0ถึง4ที่ระยะ y ใดๆเนี่ยพื้นที่หน้าตัดเป็นวงกลมก็เขียนตั้งหลักไว้ก่อน r แต่ r ในที่นี้คือ xx ในที่นี้จัดรูปแล้วมันคือ2ลบรูท y ทั้งหมดกำลัง2เนี่ยคำว่าลบด้วย0นี่ก็หมายถึงมันลบมันหมุนรอบแกน x ระยะทางก็เป็น0เนี่ยกระจายละเนี่ยในที่นี้กระจายสูตรอินทิเกรตในเรื่องของ y เนี่ยปริมาตรที่เกิดจากการหมุนเนี่ยปริมาตรที่เกิดจากการหมุนก็ออกมาเป็น8พายส่วน3มาเน้นขั้นตอนอีกครั้งหนึ่งหมุนรอบแกน y ดูว่า y เปลี่ยนค่ายังไง0ถึง4หมุนรอบแกน y เนี่ยก็ dy พาย r กำลัง2 r คือ x คือ2ลบรูท y เนี่ยคำว่าลบด้วย0ก็คือหมุนรอบแกน yยกกำลัง2กระจายพดออกมา4ได้4 y ตัวนี้นี่เกรดออกมา y กำลัง1ก็เป็น y กำลัง2ส่วน2 y เปลี่ยนค่าจาก0ถึง4แทนค่าตัวอย่าง 7.3.2 r เป็นบริเวณปิดล้อมด้วยเส้นโค้งนะ xy เท่ากับ3นะตอนมอปลายเราก็เรียกว่าไฮเปอร์โบลานะแต่ว่าแกนมันเฉียงนะเส้นตรง x เท่ากับลบ1นะเส้นตรง x เท่ากับลบ1ได้ละเส้นตรง y เท่ากับ 3x บวก8 x 0 y 8y 0นะตัดที่นี่วาดรูปเนี่ยพบบริเวณ r แล้วนะขั้นที่1ว่าได้บริเวณ r แล้วหมุนรอบอะไรนะหมุนรอบเส้นตรง x เท่ากับลบ1หมุนรอบเส้นตรงเส้นนี้นะพอหมุนรอบเส้นตรง x เท่ากับลบ1เนี่ยก็แปลว่าความหนาคือ dy นะเราก็ดูว่า y เปลี่ยนค่าจากไหนถึงไหน y เปลี่ยนค่าจากลบ3ขึ้นมาถึง y เท่ากับ5นะจากการที่เราหาจุดตัดเตรียมไว้ก่อนนะแต่เนื่องจากนะตัวนี้เป็นเส้นตรงตัวนี้เป็นเส้นโค้งนะพื้นที่ระยะ y ใดๆพื้นที่หน้าตัดเป็นวงกลมก็จริงแต่ว่าสูตรของ x มันต่างกันจึงต้องแบ่งช่วงการอินทิเกรตเป็น2ส่วนก็คือจากลบ3ถึงลบ1ที่1จากลบ1ถึง5อีกที่1
จากเส้นโค้งที่ให้มานะขั้นแรกก็หาจุดตัดก่อนนะจุดตัดตัวนี้ก็จะได้เป็นเงื่อนไขว่า y เปลี่ยนค่าจากไหนถึงไหนนะ y เปลี่ยนค่าจากลบ1ถึง9ขณะนี้เนี่ยนะเนื่องจากเราต้องแบ่งบริเวณเป็น2ส่วนนะส่วนแรกก็คือ y จากลบ3ถึงลบ1อีกส่วนหนึ่งก็คือ y จากลบ1ถึง5ในช่วงนะลบ3ถึงลบ1พื้นที่หน้าตัดนะตำแหน่งนี้นะพื้นที่หน้าตัดพายนะลบ1ลบทิ้งด้วย 3y นะนี่คือตัวรัศมีนะเพราะว่าหมุนรอบนะเส้นตรง x เท่ากับลบ1เนี่ยก็เอาลบ1ตั้งนะทางด้านนี้x ในเทอมของ y ก็คือ3ส่วน y นะพายรัศมีกำลัง2ก็กลายเป็นพจน์นี้พายรัศมีกำลัง2 y เปลี่ยนค่ายังไง y เปลี่ยนค่าจากลบ3ถึงลบ1ชิ้นด้านบน y เปลี่ยนค่าจากลบ1ถึง5จากลบ1ถึง5 dy ที่ระยะy ใดๆรัศมีตัวนี้มีค่าเท่าไหร่นะก็บอกว่าพายนะลบ1ลบด้วย1ส่วน3 y ลบ8ทั้งหมดยกกำลัง2นะเพราะว่าด้านนี้คือเส้นตรง x เท่ากับลบ1นะด้านนี้เอามาลบนะเพราะว่าระยะมันห่างมาอีกนิดหนึ่งนะจากตำแหน่งนี้ลบด้วยตัวนี้ก็คือรัศมีรัศมีกำลัง2เพราะฉะนั้นตัวนี้มาจากนะเส้นตรง x เท่ากับลบ1ตั้งลบด้วยเส้นโค้งนะ y เท่ากับลบด้วยเส้นโค้ง x เท่ากับ1ส่วน3 y ลบ8นะเพราะฉะนั้นพื้นฐานสำคัญของเราก็คือนะการแบ่งบริเวณนะการแบ่งบริเวณนะก็ดูว่า y จากลบ1ถึงเริ่มต้นใหม่นะพื้นฐานสำคัญของเราก็คือแบ่งบริเวณนะท่อนแรก y ตั้งแต่ลบ3ถึงลบ1 dy อีกท่อนหนึ่ง y ตั้งแต่ลบ1ถึง5 dy นะพายรัศมีกำลัง2นะตัวนี้ก็มาจาก x มากลบ x น้อยยกกำลัง2อีกท่อนหนึ่งก็ x ที่มีค่ามากคือ x เท่ากับลบ1ลบด้วย x ที่มีค่าน้อยนะทั้งหมดยกกำลัง2ตั้งเสร็จแล้วอินทิเกรตให้เป็นนะงานส่วนที่เหลือนะอย่าลืมนะไปฝึกอินทิเกรตกันว่าในข้อนี้นะก็มีเทคนิคนิดๆนะกำลัง2จัดรูปขณะอินทิเกรตซะเลยเปลี่ยนจาก dy เป็น d ของ y ลบ5งานจะได้ง่ายขึ้นนะถ้าเราไปกระจายก็ถูกเหมือนกันล่ะนะลองเปรียบเทียบดูแล้วก็อย่าคิดเลขผิดนะต่อไปการหาปริมาตรรูปทรงตันนะกรณีที่นะเกิดจากการหมุนนะแล้วก็พื้นที่หน้าตัดที่ตั้งฉากกับแกนหมุนนะเป็นรูปวงแหวนหลักคิดก็คือนะเอาปริมาตรที่ได้จากเส้นด้านนอกนะรูปทรงตันที่หมุนจากเส้นขอบด้านนอกลบทิ้งด้วยปริมาตรที่ได้จากการหมุนเส้นขอบตัวไหนนะครับลักษณะก็เป็นเอาปริมาตร2อันมาลบกันด้านนอกปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y เท่ากับ fx ด้านใน y เท่ากับ gx พอหมุนรอบแกน x นะก็เอาปริมาตรมาลบกันแต่ว่าในที่นี้มองเป็นสูตรนะคือถ้าใครมองเป็นสูตรเลยแล้วก็เอาสูตรไปใช้งานได้เลยนะพื้นที่วงแหวนในที่นี้เนี่ยนะด้านนอกนะสีแดงนะด้านในมีวงแหวนอีกชิ้นหนึ่งซ้อนอยู่ลบทิ้งก็เป็นลักษณะวงแหวนวงแหวนหนา dx ซ้อนๆกันนะจับบวกทบก็จะได้เป็นปริมาตรของรูปทรงที่หมุนบริเวณชิ้นนี้
รอบแกน x นะหลักคิดก็คือนะพาย r กำลังสองตัวที่มีค่ามากคือเส้นจากด้านนอกลบทิ้งด้วยพาย r กำลังสองจากรัศมีของวงในและอินทิเกรตจาก a ถึง b ในตัวอย่างนี้นะบริเวณปิดล้อมด้วย fx gx จาก a ถึง b นะเพราะการอินทิเกรตนะความหนาวงแหวนในที่นี้ก็หนา dx dx x เปลี่ยนค่าจากไหนจาก a ถึง b จาก a ถึง b ก็มาเป็นตัวนี้จาก a ถึง b นะตัวนี้มาจากคำว่าวงแหวนด้านนอกนะรัศมีตัวนอกมันเป็น fx ก็พาย fx กำลังสองนะด้านในนะรัศมีตัวที่น้อยกว่าก็ gx พาย gx กำลังสองนะอันนี้คือพื้นที่วงแหวนหลักคิดก็คือวงนอกหมุนก็ได้ปริมาตรชิ้นหนึ่งวงในหมุนก็ได้ปริมาตรอีกชิ้นหนึ่งจับลบกันแต่ว่าลบกันในที่นี้เขียนในรูปแบบของอินทิกรัลคือลบกันอย่างเงี้ยนะมันถ้าจะจำสูตรไปใช้เลยนะพิสูจน์ไม่เอานะเอาสูตรไปใช้เลยก็รัศมีวงนอกรัศมีวงในกรณีของฟังก์ชันนะเส้นนอกกับเส้นในนั้นน่ะใครจะมากน้อยกว่ากันสูตรก็ยังใช้ได้เพราะว่าเรามองเป็นวงแหวนด้านนอกเนี่ยวงแหวนด้านในหมุนเส้นโค้งตัวนี้รอบแกน x ก็ได้ปริมาตรชิ้นหนึ่งพอหมุนเส้นนี้รอบแกน x ก็ได้ปริมาตรอีกชิ้นหนึ่งนะสองชิ้นลบกันก็ได้ปริมาตรของเนี่ยรูปทรงตันที่เกิดจากการหมุนบริเวณที่แรงเงาขนาดนี้นะรอบแกน x ในทำนองเดียวกันนะถ้าหมุนปริมาตรตัวนี้นะหาปริมาตรที่เกิดจากการหมุนบริเวณนี้รอบแกน y เราก็ใช้หลักคิดว่านะวงกลมด้านนอกนะพายของ f ใหญ่ y ทั้งหมดกำลังสองลบทิ้งด้วยเนี่ยด้านในก็พาย gy ตัวใหญ่กำลังสองเนี่ย y เปลี่ยนค่ายังไงจาก c ถึง d เนี่ย c ถึง d ความหนาของวงแหวน dy วงกลมด้านนอก f ใหญ่ y มันเยอะกว่าไว้ด้านหน้าวงกลมด้านใน gy เล็กกว่าไว้ด้านหลังลบทิ้งเนี่ยอันนี้ก็คือพื้นที่วงแหวนนะ r ที่มีค่ามากกำลังสอง r ที่มีค่าน้อยกำลังสองนี่ถ้าจำเป็นสูตรนะตัวอย่าง 7.3.3 นะปริมาตรรูปทรงตันบริเวณปิดล้อมด้วยตัวนี้ก็พาราโบลาเส้นนี้กับเส้นตรง y เท่ากับ x ก็คือเส้นนี้เนี่ยเพราะหมุนตัวนี้นะเงาด้านล่างหมุนรอบแกน x นี่เงาด้านล่างก็เป็นตัวนี้หน้าตัดเป็นวงแหวนพอหน้าตัดเป็นวงแหวนก็ตั้งหลักกันเลยเนี่ยหมุนรอบแกน x หนา dx x เปลี่ยนค่ายังไงจาก0ถึง1ตัวนี้ก็จาก0ถึง1วงกลมวงนอกนะเส้นด้านนอก y เท่ากับ root x เห็นไหมด้านนอกอยู่ด้านนี้ลบทิ้งด้วยวงกลมด้านใน y เท่ากับ x อันนี้ก็เป็น x กำลังสองเฉยๆพายตัวร่วมดึงออกมานะx ลบ x กำลังสองข้อนี้อินทิเกรตง่ายนะได้เป็นพายส่วน6เน้นขั้นตอนอย่างนี้นะขั้นที่1วาดรูปดูบริเวณต้องการหมุนนะหมุนรอบแกน x นะก็หนา dx พอหนา dx ก็เป็นตัวแปรอินทิเกรตละ x เปลี่ยนค่ายังไงดูจากรูป0ถึง1รัศมีมากยกกำลังสองรัศมีตัวน้อยยกกำลังสองแล้วก็อินทิเกรต
ตัวอย่าง 7.3.4 หมุนบริเวณปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y เท่ากับรูท x y เท่ากับ x กำลัง3จาก0ถึง1รอบแกน y ก็วาดรูปให้นะวาดรูปก่อนy เท่ากับรูท x x เท่ากับ y กำลังสองนะรูปนี้ y เท่ากับ x กำลังสามรูปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพอได้บริเวณแล้วก็คือบริเวณที่แรงเงาตัวนี้หมุนรอบแกน y นะหมุนรอบแกน y เพราะฉะนั้นความหนาก็คือ dy ก็แปลว่าขณะนี้เนี่ยต้องการอินทิเกรตเทียบกับตัวแปร y ละ y เปลี่ยนค่ายังไงนะ y เปลี่ยนค่าจาก0ถึง1นะอ่ะมาอ่านหนังสือเป็นขั้นเป็นตอนกันนะปริมาตรรูปทรงตันเกิดจากการหมุนบริเวณปิดล้อมด้วย y เท่ากับรูท x y เท่ากับ x กำลัง3จาก0ถึง1รอบแกน y รอบแกน y แบบจานเนี่ยก็ต้อง dy y เปลี่ยนค่ายังไงนะจากรูปนี้ y จาก0ถึง1ตกลงตอนนี้ก็คืออินทิเกรตจาก0ถึง1นะสูตรแล้วก็ dy เดี๋ยวเรามาดูว่าตรงนี้คืออะไรกันdy นะ y เปลี่ยนค่าจาก0ถึง1 pi r ตัวที่มีค่ามากยืนณตำแหน่งนี้รัศมีตัวที่มีค่ามากชนขอบด้านนอกนะก็มีค่าเป็น y กำลัง1ส่วน3ตัวนี้ r รัศมีที่มีค่าน้อยคือวงในชนเส้นตรงเส้นนี้เส้นตรงเส้นนี้นะ y เท่ากับเส้นตรงเส้นนี้นะอยู่บนนะพาราโบลานะอยู่บนพาราโบลา x เท่ากับ y กำลัง2ก็ได้สูตรนี้นะมันอินทิเกรตนะพายดึงไปด้านนอก y กำลัง2ส่วน3 y กำลัง4แล้วก็อินทิเกรตกันนะลบทิ้งอีกครั้งหนึ่งนะมาเน้นขั้นตอนกันขั้นที่1นะวาดรูปก่อนว่าบริเวณปิดล้อมอยู่ที่ไหนหาให้เจอนะหมุนรอบแกนอะไรหมุนรอบแกน y พอหมุนรอบแกน y แบบจานรีบนึกเลย dy y เปลี่ยนค่ายังไงจาก0ถึง1เป็นลิมิตอินทิเกรตละตัวนี้นะพายรัศมีตัวที่มีค่ามากกำลังสองลบด้วยพายรัศมีตัวที่มีค่าน้อยยกกำลังสองรัศมีตัวที่มีค่ามากนะก็คือ y กำลัง1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลังสองรัศมีตัวที่มีค่าน้อย y กำลังสองยกกำลังสองแล้วก็อินทิเกรตให้ถูกนะการหาปริมาตรรูปทรงตันเกิดจากการหมุนรอบเส้นตรง y เท่ากับ k นะหน้าตัดที่ตั้งฉากกับแกนหมุนเป็นรูปวงแหวนแนวคิดแนวคล้ายๆกันนะก็คือไปยืนที่แกนหมุนนะรัศมีตัวที่มีค่ามากคืออะไรนะก็ต้องเป็น absolute y ลบ k นะหรือไม่ก็เห็นชัดเจนก็เขียนได้เลยว่า fx ลบ k เพราะ fx มันอยู่สูงกว่าเนี่ยรัศมีวงในจากนี่นะก็คือ gx ลบ k
อินทิเกรตจากไหนถึงไหนนะจาก a ถึง b อินทิเกรตเทียบกับตัวแปรอะไร dx เนี่ยมาอ่านหนังสืออีกครั้งหนึ่ง r เป็นบริเวณระหว่างเส้นโค้ง fx กับ gx จาก a ถึง b นะในตัวอย่างนี้นะก็เลือกให้เป็น fx มีค่ามากกว่า gx นะแล้วก็มากกว่า k เวลาลบกันจะได้เป็นบวกทันทีนะรัศมีของวงนอกนะก็จากตำแหน่งนี้นะมายืนที่แกนหมุนมีค่าเท่ากับ fx ลบ k รัศมีวงในยืนที่แกนหมุนไปที่ขอบด้านนี้รัศมีวงในก็เป็น gx ลบ k ได้รัศมีวงนอกรัศมีวงในนะตั้งเสรละอินทิเกรตได้แล้วก็คือdx นะเพราะว่าที่ระยะ x ใดๆจากไหนถึงไหนจาก a ถึง b ก็มาเป็นลิมิตอินทิเกรต pi นะรัศมีวงนอกตัวที่มีค่ามาก fx ลบ k ทั้งหมดกำลัง2รัศมีวงใน r ที่มีค่าน้อย gx ลบ k ทั้งหมดกำลัง2ต้องดูจากรูปนะถึงจะเห็นว่าใครมากน้อยกว่ากันนะการหาปริมาตรรูปทรงตันเกิดจากการหมุนรอบเส้นตรง x เท่ากับ k พื้นที่หน้าตัดตั้งฉากนะเป็นรูปวงแหวนวงแหวนหน้าตาอย่างนี้นะตั้งฉากกับแกนงั้นตัวแปร y เปลี่ยนค่าจาก c ถึง d นึกง่ายๆถ้าความหนาคือ dy ก็อินทิเกรตเท่ากับ yอินทิเกรตเท่ากับ y แล้วนะ y เปลี่ยนค่ายังไงจาก c ถึง d ก็เป็นลิมิตอินทิเกรตรัศมีวงนอกคิดยังไงรัศมีวงนอกก็ยืนที่แกนหมุนนะมองไปทางด้านไกลสุดนะ f ใหญ่ y ลบ k เห็นไหมและยกกำลัง2รัศมีตัวที่มีค่าน้อยก็ยืนที่แกนหมุนไปขอบด้านในนะก็เป็น gy ลบ k ยกกำลัง2นั้นตั้งเสรละอินทิเกรตได้แล้วก็อินทิเกรตมาก็จะได้พื้นที่ที่ต้องการตัวอย่าง 7.3.5ทรงตันที่เกิดจากการหมุนปิดล้อมด้วยพาราโบลาวาดรูปแล้วนะเส้นตรงเนี่ยสำคัญที่หนึ่งก็คือวาดรูปพาราโบลาก่อนตามด้วยเส้นตรงเห็นบริเวณละหมุนรอบอะไรเนี่ยข้อหนึ่งเขาบอกให้หมุนรอบเส้นตรง x เท่ากับ5นะพื้นที่ระยะ y ใดๆนะหน้าตัดตัวนี้นะความหนาก็คือ dy y เปลี่ยนค่ายังไงนะ y เปลี่ยนค่าจาก0ถึงแก้สมการหาจุดตัดแล้วนะก็0ถึง4ก็แปลว่าขณะนี้เนี่ยนะเดี๋ยวเราต้องอินทิเกรตตัวนี้แล้วนะ y เปลี่ยนค่าจาก0ถึง y เท่ากับ4เดี๋ยวหาสูตรกัน dy นะมาอ่านหนังสือกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยพาราโบลาเส้นตรงอยากได้จุดนี้ทำยังไงอยากได้จุดนี้ทำยังไงแก้สมการหาจุดตัดเนี่ยจับมันเท่ากันแล้วแก้สมการหาจุดตัดรัศมีวงแหวนเนี่ยรัศมีวงนอกสุดยืนที่ตำแหน่งนี้เนี่ยนอกสุดมองมาทางด้านนี้5ลบ x แต่ว่า x มันคือ y กำลัง2ส่วน4นี่เห็นไหมรัศมีวงนอกรัศมีวงในยืนที่ตำแหน่งนี้วิ่งมาชนขอบด้านในนะก็เป็น5ลบ x แต่ x มันคือ y ก็เป็น5ลบ y นี่คือรัศมีวงในอ
เพราะฉะนั้นการคำนวณจริงนั้นน่ะเนี่ยมองเป็นขั้นตอนก็คือที่ระยะ y ใดๆอินทิเกรตเทียบกับตัวแปร y y เปลี่ยนค่ายังไง y ต่ำสุดคือ0 y มากสุดอยู่ที่นี่ก็คือ4วงแหวนด้านนอก r ที่มีค่ามากก็คือ5ลบ y กำลัง2ส่วน4ทั้งหมดกำลัง2นะด้านในยืนที่จุดศูนย์กลางตรงนี้มองมาที่นี่ก็เป็น5ลบทิ้งด้วย y ทั้งหมดกำลัง2นะในข้อนี้ก็ต้องกระจายพหูนามนะอินทิเกรตกระจายพหูนามนะอย่าลืมฝึกอินทิเกรตนะครูไม่อ่านหนังสือให้ฟังตรงบรรทัดนี้นะฝึกอินทิเกรตออกมาว่าอินทิเกรตแล้วได้เท่านี้ไหมนะฝึกอินทิเกรตกันเน้นขั้นตอนอีกครั้งหนึ่งนะบริเวณปิดล้อมด้วยเส้นโค้งพาราโบลาและเส้นตรงหาจุดตัดหมุนรอบแกนหมุนรอบเส้นตรง x เท่ากับ5นะหน้าตัดเป็นวงแหวนนะที่ระยะ y ใดๆพอรู้ว่าระยะ y ใดๆเนี่ย dy แล้วล่ะนะ y เปลี่ยนค่ายังไงจากจุดตัด y เป็น0 y เป็น4มาเป็นตัวนี้นะวงกลมด้านนอกยืนที่จุดศูนย์กลางก็ยืนบนเส้นตรง5นะลบทิ้งด้วยระยะตัวนี้ก็คือ y กำลัง2ส่วน4นะกำลัง2วงกลมด้านในยืนตรงนี้นะมองมาที่เส้นด้านในคือเส้นตรง5ลบ y กำลัง2ส่วนที่เหลือก็อินทิเกรตกันนี่คือวิธีหาต่อไปหมุนบริเวณที่กำหนดรอบเส้นตรง y เท่ากับ4พอหมุนรอบเส้นตรงนี้นะที่ระยะ x ใดๆพอพูดว่าระยะ x ใดๆก็นึกเลยนะ dx x เปลี่ยนค่ายังไงจาก0ถึง4เหมือนกันได้ตัวนี้ละจาก0ถึง4ยืนที่ตำแหน่งนี้นะวงแหวนด้านนอกก็คือ4ลบ x ด้านในยืนที่ตำแหน่งนี้มาที่นี่ก็4ลบ2รูท y มาตั้งสัญลักษณ์ตัวนี้นะงานที่เหลือก็อินทิเกรตมาอ่านหนังสือตามขั้นตอนอีกครั้งหนึ่งนะพาราโบลา y เท่ากับ 4x เอามา1เส้นก็คือเส้นนี้เส้นตรงเนี่ย y เท่ากับ4ลากเส้นละวงแหวนรัศมีเนี่ยวงนอกวงในมองยังไงเนี่ยยืนตำแหน่งนี้มาที่นี่เขาเรียกว่าวงนอกก็4ลบ x รัศมีวงในหมายถึงยืนที่ตำแหน่งนี้แล้วมาที่ขอบด้านใน4ลบ2รูท x พายรัศมีวงนอกพายรัศมีวงในกำลัง2 x เปลี่ยนค่าจาก0ถึง4งานส่วนที่เหลือก็อินทิเกรตกันอย่าลืมฝึกอินทิเกรตนะตรวจสอบดูว่าได้คำตอบต้องเท่ากัน